<laughs> ส่วนพิเศษเลขาพักนะฮะต<ช>้อง<ก>พูดเหมือนหัวหน้าพักนั่นแหละ,ะแต่ว่าแยกเป็นว่าตําแหน่งประธานสภาพิเศษบอกว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะชัดคือไม่ได้ระบุน,นะว่าวันพฤหีสคือ30พิพฤษภาคมทุกอย่างมันจะจบ<ค>ะนะฮะก็ต้องฝ่าต่ฝ่ายต้องก็ต้องเหตุผลมาคุยกันนะว่าเก้าไกลต่อเพื่อไทยก็ต้องคุยกันสองพักนะฮะ,ะ,ะไม่ได้เกี่ยวกับพรรร่วมอื่นๆนะฮะในตําแหน่ง ประธานสภาพเพราะพวกร่วมมือเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนี่ยถามว่าก้าไกลกับเพื่อไทยเขาจะยกกอีกประธานสภาให้อาจารย์วันนอจากประชาชนาไหมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา <S <S ใช่ไหมฮะ<า>เขายกให้คุณอุทัยพิมใจชนนะฮะตอนนั้นเป็นพรรคก้าวหน้าผมไม่แน่ใจว่าพรรคก้าหน้าหรือพรรคเอกภาพนะฮะที่มีสสสามเสียงซึ่งก็ซึ่งก็ไม่น่าใช่แล้วอาจารย์วันนอก็คงจะคงจะไม่เอาลวมั้งเพราะตำแหน่งนี้ก็น่าจะเป็นพิทวีตำแหน่งทางการเมือง ก็ได้จะเป็นพิธีวะะีก็จะมอบหมายให้ทางพิธวีไปทางพิเศร์เนี่ยบอกว่าคือข้อถามย้ําว่าเรื่องตําแหน่งประธานสภานะฮะพิเศร์บอกว่าเป็นข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยโดยย้ําว่าตำแหน่งน,นี้จะเป็นของพรรคเพื่อไทยแต่พรรคก้าวไกลยังไม่ตอบรับและเลขาธิการพรรคก้าไกลตอบกลับมาว่าขอเวลาอีกสองสามวันจะได้ความชัดเจนจะมีการคุยกันเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่เรื่องนี้ก็อยากให้เอาเหตุเอาผลมาคุยกันว่าเนือเมื่อพรรคก้าวไกลได้ไดตําแหน่งนายกแล้ว ประธานสภาก็น่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยมาทําหน้าที่ได้หรือไม่นักข่าวถามย้ำว่าพรุ่งนี้ได้ข้อสรุปเลยหรือเปล่า,าตอนนี้นประธานสภานักข่าวใจร้อนกว่านะ <laughs> <laughs> บอกว่ายังยังไม่ทราบ <laughs> ขอคุยกันให้ตกผลึกซะก่อนนะฮะทีนี้คุณชูวิทย์ออกมาป่วดอีกแล้วนะฮะทุกทุกวันทุกค่ำคืนจะมีโพสต์คุณชูวิทย์แต่ว่าข้อมูลของคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะดูดีๆเนี่ยตะก,กะมันใช่นะ เพราะเพราะท่ามกลางความความไม่ไว้ใจคนชื่อทักษิณชินวัตรค่ะทาให้พรรคเพื่อไทยแพ้ไงอา้าวค่ะ,ะแล้วก็ท่ามกลางความคนที่ไม่ไว้ใจคนชื่อทักษิณชินวัตรค่ะดิวการเมืองเนี่ยแบบเนี้ยม,มันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณชูวิทย์ก็อาจจะมีแหล่งข่าวดีนะฮะ,ะคือข่าวคุณชูวิทย์เนี่ยคล้ายข่าวผมมากค่ะคล้ายกันมากค่ะค่ะค่ะ แต่แต่ไม่ได้ลึกเท่าคุณชูวิทย์ถึงขนาดที่บอกว่า,วามันมีแคมเปญแถมเออแถมกลับบ้านด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเออมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นฮะแต่แต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าระหว่งางพรรคเพื่อเพื่อไทยจะโดนหลอกฮึ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 พึฮ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 ึ่ึฮ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 ึัึฮัฮซฮึ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  ก็คล้ายๆกันนักข่าวก็ไปถามบอกว่านี่ดีลลับของที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยนี่เป็นยังไงเรื่องคุณทักษิณน,น่ะพี่เสก็เลยบอกว่าพรรคเพื่อไทยได้พูดมาหลายรอบแล้วว่าเราไม่มีดีลลับอย่างแน่นอนและยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่เคยให้ไว้ตั้งแต่หลังผลการเลือกตั้งออกมาไม่มีดีลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ยยืนยันว่าย,ยังไงก็สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกยนะฮะสนับสนุนพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเขามิเรษนี้มีสองมุมมุมหนึ่งคือว่าผมจยาเอาแน่ๆแหละประธานสภานะฮะเอาแน่ๆหละประธานสภาคมุมที่สองก็คือว่าก็สนับสนุนก็อยู่ร่วมฝ่ายเนี้ยอ่าอยู่ร่วมรัฐบาลเนี้ยรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยคยังไงก็ไม่ไปจับฝ่ายนู้นค แข็งแข็งเขาไว้นะอ,อ,อ่ะ,อะนี่ความเคลื่อนไหวหมดยังความเคลื่อนไหวหมดแล้วนะถ้าเอาจากสองพักก็หมดแล้วสองพักหมดแล้วนี่เอาคนที่ไม่เกี่ยวหน่อยครับคนที่ไม่เกี่ยวอย่างอาจารย์วิุนุเครืองงามไม่เกี่ยวหรออ,อาจารย์วิศณุเกี่ยวก็ต่อ,ก,ตอก็ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนใจฮะ ย้ายย้ายไปอยู่ฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์หลจาจากมิสุนุก็จะมาเป็นคนบริหารจัดการเรื่องไทม์ไลน์ให้นะฮะว่าจะเลือกกันยังไงแล้วผมขอเอี่ยวขอเป็นลงนายกผมไม่เลิกแล้วใช่ไหมอาจารย์มิสุนุก็ออกมาออกมาดับดับความขัดแย้งของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยนะว่าที่จะแย่งตําแหน่งประธานสภากันอาจารย์มิสุูนุบอกว่าคือถ้าจะมองว่าตําแหน่งประธานสภาสําคัญก็สําคัญฮะ แต่ถ้าหากว่าจะมองว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะทําอะไรตามอําเภอใจเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําไม่ได้ใช่ค่ะต้องทําตัวเป็นกลางต้องกลางจริงๆอ่ะหนึ่งวางตัวเป็นกลางยังมิ่งบอกว่าถ้าหมอชวนน่นมาเป็นประธานสภาผมย่อต้องลาออกจากหัวหน้าครับถูกไหมฮะแล้วก็จะมีก็จะมีบางคนนะอย่างอย่างประธานชวนเนี่ยเป็นประธานสภาประธานชวนไม่เข้าพักเลยนะไม่เข้าพักกับชาธิปัดเลย เพื่อให้เห็นว่าเป็นกลางแต่ว่าใครมีอะไรก็โทรมาคือบ้านเรามันเป็นกลางจริงจมันไม่ได้เนื่องจากว่ามันยังสังกัดพรรคอยู่ถูกไหมแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะเสิจะเอาดันกฎหมายของตัวเองหรือว่าไม่ให้ใครทํานู่นนี่นั่นอะไรมันไม่ได้เพราะมันมันมีระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาอยู่เวลาประชุมร่วมก็คือประชุมรัฐสภามันก็จะมีระเบียบข้อบังคับการประชุมร่วมอยู่ดังนั้นตัวประธานสภาเนี่ยต้องปฏิบัติตามไม่งั้นจะถูกประท้วง ว่าผิดท่านประธานผิดข้อบังคับพักข้อนี้ไอ้ข้อข้อบังคับการประชุมข้อนี้ท่านประธานผิดข้อบังคับการประชุมข้อนี้ฮะฉะนั้นตนแหน่งประธานสภาเนี่ยประมุกฝ่ายนิติบัญญัติก็มีไว้เท่ๆอาจารย์ชินุบอกว่าน้าข่าวว่าเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าอาจารย์ชนุบอกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอย่างน้อยฉันเป็นประมุกฝ่ายบริหารฉันก็มีประมุกฝ่ายนิติบัญญัติด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยมันมันก็เลยทําให้พระเก้าไกลเนี่ยเขาก็ ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ยอมแต่ว่าถ้าถ้ามองว่าจะจะบรรจุรยติหรือระเบียบว,วาระตามอำเภอใจก็ไม่ได้เวลาเสนอกฎหมายอย่างหนึ่งหนึ่งสองเรื่องกฎหมายแก้อะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาปุ๊บมันก็ลันตามนั้นนะฮะใหญ่ที่สุดอาจารย์พิสุรุบอกว่าใหญ่ที่สุดคือคุมข้าราชการสภาคุมใครไม่ได้ใหญ่่สุดคือคุมข้าราชการสภา แล้วก็คุมเกมเวลาเข้าประชุมกันเท่านั้นเองวันนี้เขามีซักซ้อมนี่ซักซ้อมเปิดประชุมสภาแล้วนี่ที่สภาวันนี้นนเขามีกําหนดการซักซ้อมเรียบร้อยแล้วอ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นการไปกดดันกะกะตป่ะ <laughs> หรือมีสัญญาณจะรับรองสสเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงหรือกะกะตจะใช้เต็มแม็กซ์สิบสามกรกฎาหรือเตรียมพร้อมไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายช่วงนี้ว่างๆไม่ได้ไปดูงานใช่ไหมฮะไม่ได้ไปดูงานซักซ้อมวันนี้เขามีกําหนดซักซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเตรียมเปิดประชุมสภาแต่ว่าคือสภาเนี่ยมัน ดูแล้วมันมันจะโลเทคไปไหมฮะน้องมิวทำไมคะต้องไปถ่ายรูปอีกอะถ่ายรูป,รปติดบัตรอ้ว<อ>ไปรายงานตัวต้องมีรูปสามนิ้วหน้าตรงไม่สวมแว่นไม่สวมหมวกนะฮะเออสามนิ้วสองใบสองนิ้วกี่ใบอ่ะคือแบบคือทำไมทำไมไม่ถ่ายบาัตรก็ไปถ่ายปุ๊บแล้วก็เข้าระบบเลยเออปิ้นบัตรออกมาเลย แล้วถามว่าสสเนี่ยเขาจะไปถ่ายรูป hmm, ที you, ่ไหนเดี so ๋ยวนี้มีมาทร้านโฟโต้มีไหมฮะมียังมีอย evet> ู่ค่ะมียังมีปกติเลยมีแต่เขาก็เขาก็ไม่ค่อยนิยมไปถ่ายรูปสองนิ้วสามนิ้วติดบัตรนะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะไปถ่ายถ้าทําวีซ่าเงียบทำไมก็จริงๆยังต้องพึ่งร้านถ่ายรูปอยู่ถ้าทําวีซ่าแต่ละประเทศเขาจะมีไซส์ภาพต่างกันอืม ว่าคือผู้แทนอย่าลืมนะสสไปแรงงานตัวคไม่ไปถ่ายรูปต้องถ่ายรูปติดบัตรอ่ะอย่าลงประเทศนะคะบอกว่าติดบัตรเข้าสภานะขำดีขำดีอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาว่ากันด้วยเรื่องของขวากน้ำนะฮะผลทางของพิธาลิมเจริญรัตน์ที่อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าจะโรยด้วยอะไรดีไมรู้แหละแต่ปงใหญ่เราติดตามนะคะ กอดสาวกอดศพค่ะ